วัสดีค่ะเว็บท่องเที่ยวพาไปทุกจุดสะดุดตานะคะ sadutta.com เราอยู่ที่ทุ่งทานตะวันนะคะทุ่งนี้เป็นทุ่งของปี2557ก็ทุ่งทานตะวันทุ่งนี้นะคะอยู่ในเขตของอำเภอโคกสำโรงในเขตของบ้านหัวดงนะคะอยู่ที่ตำบลคลองเกตทุ่งนี้เนี่ยสมมติว่าถ้ามาเที่ยวเนี่ยจะเที่ยวได้จนถึงวันที่15ธันวาคมเลยโดยที่เขาจะบานแยกๆกันถ้าเห็นจากทั้งหมดนี่ทางด้านหลังตอนนี้คือบานแล้วเริ่มบานแล้วเที่ยวได้แล้วแล้วก็จะมีอีกทุ่งหนึ่งคือทุ่งตรงฝั่งนู้นที่ด้านหลังภูเขานั่นนะคะเป็นภูเขาตะเภาทองนะทุ่งที่เห็นเขียวๆตรงนี้นี่คืออีกประมาณ10วันก็จะเที่ยวได้แล้วคือเขาจะทยอยบานอ่ะก็เราเข้ามาเที่ยวด้วยรถแบบนี้นะคะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าเราจะแบบบริจาคค่าน้ำมันอะไรเงี้ยได้พื้นที่ปลูกของเขาทั้งหมดในพื้นที่ของที่คลองเกตเนี่ยประมาณ 2,000 ไร่โดยที่แต่ละแปลงเนี่ยก็จะทยอยบานไปเรื่อยๆก็คือเราจะมีให้ชมถึงเดือนธันวาเลย15ธันวาดอกทานตะวันนี่ขอบนึงเขาจะใช้เวลาเติบโตประมาณ50วันแล้วก็จะชมได้ประมาณไม่เกิน20วัน15ถึง20วันเท่านั้นเองก่อนที่เขาจะเก็บแปลงนี้ถือว่าเป็นแปลงใหญ่สุดของที่บ้านหัวดงตำบลคลองเกตแล้วก็อำเภอโคกสำโรงเลยเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในดีกว่าแต่ว่าจะบอกว่าถ้าจะเข้าไปข้างในนี่ต้องเดินแบบว่าระวังนิดนึงคือแบบว่ารถเข้าได้หรอคะว้าวรถเข้าได้รถมันสองเท้าไม่ติดดับพักได้กล้วยหน่อยเยี่ยมมากเลยค่ะทุ่งนี้ถือว่าแบบเป็นทุ่งที่แบบใหญ่มากเลยนะคือแล้วแบบมันไม่ใช่แค่ใหญ่อย่างเดียวนะโลเคชั่นมันดีมากเพราะแบบมันไม่มีอะไรบังเลยอ่ะมันเป็นภูเขาแล้วมันก็เป็นต้นไม้ไม่มีสายไฟไม่มีอะไรเลยดูรอบๆข้างนะคะทุ่งนี้ที่เห็นนี้โล่งๆนี่อันนี้นี่อีก10วันคือดูได้แล้วแล้วก็ทุ่งนี้นี่กำลังสวยเลยอ่ะ